ครับสวัสดีครับวันนี้มาอัดเพลงถ่ายเธอขึ้นมาของพี่ปูฮะครับผมผ่านไป2 ปีที่เธอมาหายจากข่าวว่าพ่อแม่เธอนั้นพาไปไกลเจ็บและช้ำต้องจำทนเพราะความจนบังคับที่ใจจากเตียงหายไม่ขายตัวอยู่สุขในโกลกตารอให้เธอกลับคืนบ้านนั้นถึงไม่มีชีวิตตู้เย็นก็ไม่เห็นเป็นไรทิ้งความเชื่อหายยงและฝันเก่าล้าสมัยช่วยกันทำนาปลูกข้าวอีกพอได้อยู่ชีวิตเพื่อชื่นชมโลกสวยได้เพียง15 ปีได้แค่นี้ชีวิตกลับมาพบกับความมืดมนผ่านมือชายเป็นร้อยเป็นพันต้องกล้ามกลืนและอดทนเพื่อเก็บเงินส่งบ้านไทยถอนตัวเองเก็บเงินไว้ไปให้เธอคือ